รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนหลากหลายคำบรรณสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณแม่ใช้เอ๋ยทั้งวันโอ้ยขึ้นลงบันไดซับเมื่อยขาไปหมดเลยคำว่าบรรณที่เขียนว่าบอใบไม้ไม้หันอากาศนอหนูอ่านว่าบรรนั้นมีคำที่เราพบกันบ่อยๆเช่นบันดาลบันไดบันทึกบันเทิงและบันลือเมื่อทราบกันแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องกันนะครับสวัสดีครับ